ของราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรากันบ้างนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นทะลุแนวรับที่40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเรียบร้อยก็ตกลงเยอะมากนะครับทำให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้ยกเว้นน้ำมันกลุ่ม E85 ครับโดยผู้ค้าน้ำมันในประเทศนำโดยปตท.และบางจากปิโตรเลียมประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลด35สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้าตรู่วันที่10ธันวาคมตี5นะครับก็ส่งผลให้พรุ่งนี้เบนซิน95ราคาขายปลีก 31.6 สตางค์ต่อลิตรโซฮอ95ครับ 24.10 สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91อยู่ที่ 23.68 สตางค์ต่อลิตร E20 อยู่ที่ 21.74 สตางค์ต่อลิตร E85 18.99 สตางค์ต่อลิตรและดีเซลเหลือ 21.69 สตางค์ต่อลิตรโดยราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงหลังจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่องครับล่าสุดสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลง14เซนต์อยู่ที่ 37.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยสัญญาณน้ำมันดิบร่วงลงติดต่อกัน3วันทำการเพราะนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานพลังงานที่สูงเกินไปหลังจากที่ประเทศกลุ่มหลังจากที่การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกส่งสัญญาณว่าประเทศสมาชิกจะยังคงเดินหน้าผลิตน้ำมันในระดับปัจจุบันต่อซึ่งเกินเพดานถึงวันละกว่า1ล้านบาร์เรลจากเพดานปัจจุบันที่วันละ30ล้านบาร์เรลด้านอิหร่านเองก็ยืนยันนะครับจะไม่พิจารณาปรับลดการผลิตน้ำมันจนกว่าจะสามารถผลิตน้ำมันชดเชยช่วงที่ขาดหายไปขณะที่ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรขณะเดียวกันนักลงทุนก็รอรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐที่จะเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์นี้ในวันนี้นะครับเวลา 22:30 ตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่สต็อกน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์ก่อนหน้าเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่10ติดต่อกันโดยพุ่งขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรลสู่ระดับ 489.4 ล้านบาร์เรลแล้วครับ